ูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเป็นรถกระบะที่เขาหักหลบรถไถแล้วก็ไปเฉียวชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์เต็มๆเลยรถเนี่ยเข้าไปอยู่ใต้ท้องเลยนะครับสภาพพังยับเยินแต่ไม่น่าเชื่อว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นน้องวัย15ปีรอดชีวิตราวกับปาฏิหาริย์เลยครับให้ดูไปดูจุดเกิดอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ชมจุดนี้เป็นบริเวณทางโค้งบ้านผือน้อยตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีของจังหวัดสุรินทร์กระบะโตโยต้าครับจอดอยู่ข้างถนนทางหลวงหมายเลข2079รัตนบุรีสนมศรีขอรภูมิแล้วใต้ท้องรถกระบะเนี่ยเห็นไหมดูสภาพของมอเตอร์ไซค์ก่อนคุณผู้ชมฮะบุบเบี้ยวบูบี้หมดเลยติดอยู่แล้วเจอคนเจ็บ1คนเป็นผู้ชายนะครับชื่อณัฐวราชลีราชอายุ15ปีเป็นคนขี่เนี่ยบาดแผลตามร่างกายแขนขาแล้วก็มีรอยถลอกเท่านั้นเองกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลรัตนบุรีครับโดยคุณธนพลลีราชอายุ52ปีพ่อของน้องคนเจ็บเนี่ยบอกว่าตอนที่ลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนอกบ้านแล้วจู่ๆมีรถไถนาจะเลี้ยวเข้าซอยกระบะขับมาเส้นทางรัตนบุรีเนี่ยหักหลบรถไถนาแล้วก็ข้ามฝั่งมากวาดเอารถของลูกชายไปเป็นระยะทาง30เมตรโชคดีลูกชายกระโดดออกจากรถได้ทันก็เลยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับจะหักมาพอดีมาปัดรถลูกชายผมเลี้ยวไปเลยขวารถไปเลยครับผมพอดีโชคดีครับลูกชายไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโชคดีมากครับฝากเตือนนะครับบ้านผือรัตนบุรีที่ว่าทางโค้งบ้านผือหมู่4นะครับอันตรายมากที่สุดครับทางโค้งบ้านผือเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุมากที่สุดครับผมขณะที่คุณวิรัตห้าวหาญอายุ48ปีคนขับกระบะก็เล่าด้วยอาการตกใจบอกขับรถมากับภรรยาจะกลับบ้านที่สนมมาถึงจุดเกิดเหตุรถไถนาเลี้ยวตัดหน้าก็เลยหักหลบจนไปเจอกับมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นก็พยายามหักหลบอีกรอบแล้วนะครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆก็ชนเข้าอย่างจังไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลังจากนี้จะไปซื้อดอกไม้ทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์ว่างั้นแหละเพราะว่าหลบแล้วหลบอีกก็ยังไม่พ้นนะฮะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เอารถทั้ง2คันเนี่ยไปพักไว้ที่สภ.ก่อนแล้วก็เชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องไปให้ปากคำเพิ่มเติมครับค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ